ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานิเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์มิ้งศักดิ์ทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ในรายการกินได้ก็กินค่ะกินได้ก็กินเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์มิ่งศักดิ์มีเมนูนักเก็ตไก่กรอบซอสมาขามมาฝากส่วนนานาเนี่ยมีเมนูต้มยำไก่เด้งให้คุณผู้ชมทานค่ะวันนี้เนี่ยเคล็ดลับของนานาจะมาทำไก่เด้งกันเลยขั้นตอนการทำไก่เด้งของนานาเนี่ยนะคะเราไม่ได้ใช้มันไก่หรืออะไรเยอะแยะเลยซื้อไก่บดมานะคุณผู้ชมแบบนี้ใส่ลงไปอย่างนี้นะคุณผู้ชมหลังจากใส่ไก่บดแล้วนะคะเราใส่เครื่องปรุงรสของเราพริกไทยป่นค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดนิดนึงแป้งข้าวโพดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเขาเกาะกันน้ำตาลทรายนะคะเคล็ดลับของเราผงฟูเนื้อจะฟูๆขึ้นมานิดนึงไก่เด้งของเราจะน่ารับประทานอีกหนึ่งเคล็ดลับเจ้าขั้นตอนนี้เนี่ยคนคนนิยมใช้ตั้งแต่ตอนทำลูกชิ้นละใส่น้ำแข็งลงไปด้วยอุณหภูมิที่ติดลบอ่ะจะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเกาะกันเป็นก้อนมากขึ้นไขมันเกาะเป็นก้อนมากขึ้นแล้วทำให้เนื้อเนียนสวยนั่นเองตอนนี้น้ำแข็งยังละลายไม่หมดนะแต่เหนียวแบบนี้แล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมง่ายมากเลยพอน้ำแข็งหมดนะเนื้อจะเหนียวพอดีเนื้อดีแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวไก่เด้งของเราเนี่ยนะคะมาทำให้สุกกันอ่ะเจ้าไก่เด้งเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะเก็บเนี่ยนะใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เข้าตู้เย็นแต่แนะนำให้ทำแล้วก็ใช้ให้หมดลวกเป็นไก่เด้งแล้วก็ทานโอเคค่ะเดี๋ยวขอกวาดตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวไก่เด้งให้สุกกันค่ะนานาเหลือตัวผักชีใบเลื่อยเอาไว้นิดหน่อยค่ะเอาไว้โรยหน้าเพิ่มความเขียวๆหอมๆชะดาต้มยำไก่เด้งรสชาติจัดจ้านที่สำคัญเป็นไก่เด้งทำเองเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูยำใบชาพม่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมจีนซอยเจียวพอเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันและใส่หอมแดงซอยเจียวต่อพอเหลืองตักขึ้นค่ะพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันที่เจียวหอมกระเทียมลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบชาหมักกะหล่ำปลีซอยงาขาวคั่วถั่วรวมกุ้งแห้งทอดและหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำใบชาพม่าใส่ภาชนะจัดรับประทานกับใบชะพลูมะนาวหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าหอมแดงหั่นเต๋ากระเทียมซอยบางทอดถั่วรวมพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบชาหมักพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจ
วันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขนมผักกาดผัดจนขนมผักกาดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใส่กุ้งสดผัดพอสุกใส่ไข่ไก่ผัดต่อพอสุกเติมซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่กาโลโบผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและกุยช่ายหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักขนมผักกาดผัดผงกะหรี่ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและหอมแดงแกะสลักรับประทานคู่กับถั่วงอกสดและต้นกุยช่ายเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมผักกาดผัดผงกะหรี่มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนอกเหนือจากไก่เด้งแล้วยังมีสูตรต้มยำที่ทานตั้งแต่เด็กๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับสองต่อเลยล่ะนานากับเทดดี้เป็นคนชอบกินต้มยำน้ำข้นแม่เพราะฉะนั้นสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำกินตั้งแต่เด็กอ่ะน้ำเดือดแล้วนะคะทุกครั้งเนี่ยถ้าสกู๊ปไอศครีมแห้งเนี่ยมันจะดึงเนื้อไก่เด้งของเราขึ้นมาทำให้การทำงานไม่สวยคุณดูนะแบบนี้ใส่ลงไป1ก้อน2ก้อน เนี่ยคุณดูสิจากสกู๊ปไอศครีมสกู๊ปเล็กนะพอไก่เด้งของเราเริ่มสุกเนี่ยนะคะไก่จะชิ้นโตขึ้นอีกอ่ะโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่าไก่ของเราสุกแล้วนะคะดูเนื้อสิน่าทานมากได้ไก่เด้งแบบนี้แล้วนะคะใส่เห็ดฟางชิ้นโตๆลงไปเลยน้ำร้อนๆเห็ดพวกนี้สุกง่ายคุณผู้ชมทิ้งไว้สักครู่นึงนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันแล้วล่ะวันนี้นะคะเราจะใส่รสเผ็ดก่อนเผ็ดของนานาจะมาจากพริก3ตัวเลยคุณผู้ชมเผ็ดตัวแรกจะเป็นพริกขี้หนูแดงคุณผู้ชมสีสวยแต่ตัวที่ให้ความเผ็ดร้อนๆจริงๆของนานาวันนี้เป็นพริกขี้หนูแห้งทอดแล้วเมื่อกี้นานาแอบตัดไปด้วยหน่อยนึงอยากให้มันเผ็ดสะใจคุณดูนะน้ำนิดเดียวเองพริกตัวสุดท้ายของเราแทบไม่มีความเผ็ดเลยแต่ว่าให้รสหวานๆนวลๆคือน้ำพริกเผาต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งทุกอย่างสุกหมดแล้วเดือดปุดแบบนี้เติมนมข้นจืดลงไปบางคนก็บอกว่าใส่นมข้นจืดหรือใส่กะทิก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วค่อยปรุงนอกหม้อเนี่ยคุณจะเห็นว่าน้ำแกงไม่ขึ้นเป็นลูกๆเลยเดือดแบบนี้ปิดไฟยกลงเราจะปรุงเพิ่มนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวเปรี้ยวๆเลยคนก่อนเสิร์ฟนะคะมีผักของเราผักชีใบเลื่อยใส่ไปแล้วเหลือเก็บเอาไว้หน่อยนึงสำหรับโรยหน้าโอเคจานเสิร์ฟของเรานะต้มยำน้ำข้นนี่ยังไงก็ต้องเห็ดฟางอ่ะคุณผู้ชมเห็ดฟางเม็ดโตๆแบบนี้นี่อร่อยมากเนี่ยเราไก่เด้งทำเองนะโอ้โหชื่นใจชื่นใจนาเหลือตัวผักชีใบเลื่อยเอาไว้นิดหน่อยค่ะเอาไว้โรยหน้าเพิ่มความเขียวๆหอมๆจากนั้นนะคะผักชีช่อสวยๆชะดาต้มยำไก่เด้งรสชาติจัดจ้านที่สำคัญเป็นไก่เด้งทำเองเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะช่วงหน้าจะยิ่งสักมีเมนูนักเก็ตไก่กรอบซอสมาขามรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะ
กลัวไม่สะใจคุณผู้ชมน่าทานมากอีกนิดนึงค่ะสไตล์ผู้ใหญ่นะคะเป็นนักเก็ตที่ดูแบบแตกต่างจากนักเก็ตฝรั่งวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดซอสส้มจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือหิมาลายันพริกไทยป่นตามด้วยผงปาปริก้าเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่กระเทียมสับผิวส้มขูดเกลือหิมาลายันพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นส้มสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยใส่ไก่ที่ทอดไว้เคล้าผสมให้เข้ากันจัดไก่ทอดซอสส้มใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นค่ะสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเข็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านวัวร้องไห้ตั้งอยู่ที่ตลาดช่างชุยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วัวร้องไห้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณกุลวัฒนสารเจ้าของร้านวัวร้องไห้ร้านของเราตั้งอยู่ในตลาดช่างชุยปิ่นเกล้าค่ะจุดเด่นของร้านเราคือเราจะนำเนื้อวากิวมาย่างกับมันเนื้อวากิวค่ะข้อดีของมันเนื้อวากิวคือมีกลิ่นหอมทางร้านเราได้ร่วมโครงการลดเค็มกับสสส.ค่ะวันนี้ทางร้านเราได้นำเมนูมานำเสนอ2เมนูด้วยกันค่ะเมนูที่1คือชุดพ่อวัวชุดพ่อวัวนะคะจะมีเนื้ออยู่ด้วยกัน5พาร์ทค่ะคือ1ใบพาย2เนื้อพื้นท้องค่ะ3เนื้อสันคอ4เนื้อสะโพกและ5เนื้อลูกเต๋าค่ะเราแค่นำมันวากิวนะคะทาลงที่กระทะและนำเนื้อในชุดนี้ย่างลงที่กระทะลูกค้าก็สามารถทานกับข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวกระเทียมที่เราเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วและเมนูที่2เนื้อวากิว A5 ค่ะทางร้านแนะนำลูกค้านะคะเนื้อวากิว A5 แค่ลูกค้านำย่างลงในกระทะได้ระดับความสุกที่ลูกค้าต้องการแค่นี้ลูกค้าก็จะได้สัมผัสความเป็นเนื้อ A5 ที่แท้จริงแล้วค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าลูกค้าต้องการรสชาติเพิ่มมากขึ้นเราก็มีน้ำจิ้มเสิร์ฟ2อย่างค่ะเมนูชุดพ่อวัวและเนื้อวากิว A5 จะมีน้ำจิ้ม2สูตรคือน้ำจิ้มปิ้งย่างและน้ำจิ้มแจ่วโดยปกติน้ำจิ้มปิ้งย่างจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่939มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่469มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50% น้ำจิ้มแจ่วโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2599มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1300มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50%
ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งศักดิ์มีเมนูของรับประทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับและถ้าดูให้ดีๆนะสามารถทำขายเป็นอาชีพได้เลยนะคุณผู้ชมกับเมนูนักเก็ตไก่กรอบซอสมะขามใช้เนื้ออกไก่คุณผู้ชมบดให้ละเอียดคุณผู้ชมจะบดเองด้วยการซื้อเครื่องมาบดเดี๋ยวนี้เครื่องบดก็ไม่กี่ร้อยบาทส่วนแป้งทำให้นักเก็ตเกาะแล้วก็รสชาติก็ไม่ต้องใส่เยอะซองเดียวมันครบเลยคุณผู้ชมครับแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตระโกกิ1ซองใส่ลงไปเลยกับจำนวนไก่ที่ระบุไว้ในสูตรอย่าบอกว่าอุ๊ยตายแล้วนี่กินแป้งแล้วกินไก่กินไก่ค่ะจะต้องใส่แป้งกลิ่นกระเทียมพริกไทยฉุนเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมเนื้อเนี่ยเด้งดึงเลยนะเนี่ยดูสิเด้งดึงดังเลยเกาะกันเนียนอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมเอาล่ะทีนี้เราจะดูว่าเราจะตักเป็นชิ้นยังไงใช้ที่ตักไอศครีมคุณผู้ชมเนี่ยกดให้เท่าๆกันส่วนที่เหลือก็ปาดออกคุณผู้ชมเห็นไหมชิ้นเท่ากันแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วจะให้เหมือนทรงนักเก็ตกดหน่อยคุณผู้ชมจะแบนกว่านี้ก็ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งพอเวลาแข็งเสร็จก็หยิบใส่ถุงใส่กล่องเก็บไว้ในฟรีเซอร์3เดือนสบายมากมาเดี๋ยวเรามาทอดนักเก็ตกันครับพอน้ำมันร้อนนะคุณผู้ชมไม่ต้องถึงกับร้อนจัดเราจะค่อยๆหย่อนนักเก็ตของเราลงไปสักครู่เดียวนักเก็ตก็จะลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมมันสุกง่ายมากนะคุณผู้ชมบางคนทอดนักเก็ตแค่พอสะดุ้งสีจะแบบไม่เหลืองกรอบเพราะนี่ไม่ได้กำลังทอดแค่แขกนะคุณผู้ชมคะเห็นไหมสีขาวๆก็ดูชวนรับประทานนะนักเก็ตอ่ะแม้คุณผู้ชมตอนแรกมันจมตอนนี้มันก็เริ่มจะลอยๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมสีเริ่มเหลืองแล้วคุณผู้ชมสุกง่ายมากนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าข้างในเนี่ยเนื้ออกไก่ล้วนๆจะสุกเร็วเนี่ยลอยแล้วสุกแล้วล่ะคุณผู้ชมเอาล่ะตักเลยนักเก็ตต้องสีอย่างนี้คุณผู้ชมถึงจะน่ารับประทานเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสแบบมะขามกันนะครับสำหรับในการทำซอสมะขามคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยการผัดเราก็จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับตามด้วยกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าเหลืองคุณผู้ชมอย่าตกใจว่าเผ็ดขนาดนี้ลูกเต้ากินไม่ได้ประเดี๋ยวมันจะออกหวานๆเปรี้ยวๆคุณผู้ชมผัดไปก่อนอย่าเพิ่งตกอกตกใจคุณผู้ชมความเปรี้ยวไม่น้ำส้มไม่อะไรทั้งสิ้นเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมหมดซองเปรี้ยวสะใจใส่ทั้งทีก็ให้รู้สิว่ามะขามเพราะฉะนั้นจะต้องหอมเลยแหละผัดให้เข้ากันอีกทีนึงไฟอ่อนหน่อยส่วนเรื่องความหวานเมื่อก่อนก็คงต้องมานั่งเคี่ยวน้ำเชื่อมหรือใส่น้ำตาลเติมน้ำเดี๋ยวนี้ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงง่ายมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมนี่ทำเก็บไว้เลยนะคุณผู้ชมนะกระปุกหนึ่งเคี่ยวจนกระทั่งเดือดนะคุณผู้ชมนะใจเย็นๆส่วนความเค็มคุณผู้ชมถ้าชอบก็น้ำปลานิดนึงหรือจะเป็นเกลือป่นก็ได้
หรืออาจจะเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นตามใจแต่วันนี้เราไทยแท้เราขอน้ำปลาเคี่ยวไปกลิ่นน้ำปรุงน้ำปลามาอยู่ที่หัวเราหมดเลยเอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำซอสของเราได้ที่นะคุณผู้ชมนะเราก็จะปิดไฟนักเก็ตที่เรานี่ใส่ลงไปคุณผู้ชมใส่นักเก็ตของเราลงไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ฉ่ำๆไงคุณผู้ชมเราเป็นคนชอบแบบนี้คลุกซะคุณผู้ชมนั่งทำได้เป็นร้อยๆชิ้นนะกับน้ำปรุงที่เราทำไว้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องมาซอสมะเขือเทศซอสพริกนักเก็ตแบบไทยมันต้องแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยสะใจนะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นค่ะคุณผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆก็เอานักเก็ตหย่อนไปจะทำกี่ร้อยชิ้นนะคุณผู้ชมกลัวไม่สะใจคุณผู้ชมน่าทานมากอีกนิดนึงค่ะสไตล์ผู้ใหญ่นะคะเป็นนักเก็ตที่ดูแบบแตกต่างจากนักเก็ตฝรั่งหรือนักเก็ตที่เราไปซื้อมาเป็นห่อฟลูเซนอันนี้ดูพรีเมียมกว่าเยอะเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้อร่อยๆแบบนี้เก็บไว้เป็นสูตรเด็ดประจำครอบครัวนะครับติดตามชมได้เป็นประจำจากรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมห่วงใยคุณผู้ชมรักคุณผู้ชมอย่าลืมรักตัวเองด้วยการดูแลรักษาสุขภาพนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาหมู3ชั้นที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาทำเป็นเมนูหมู3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานกันค่ะโอเคจากนั้นนะคะนานาจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาตัก3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานของเรานะคะลงไปอาจารย์นี่สายังมีอีกหนึ่งเมนูนะคุณผู้ชมอย่างเมนูหมูสามชั้นอบหม้อดินเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าตำรับนี้จะอร่อยถูกใจคุณผู้ชมไหมนะครับแล้วก็จัดการปิดฝาอบไปเรื่อยๆต่อไปค่ะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ